โรงพยาบาลนครธนตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดงานโรงพยาบาลนครธนอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิตมหากรรมสุขภาพและความงาม2024โชว์ศักยภาพและความพร้อมของศูนย์การแพทย์ต่างๆที่ให้บริการดูแลรักษาครบทุกช่วงวัยด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยพร้อมจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพและความงามลดสูงสุดกว่า 70% ภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ยานเดชทองสีมาประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลนครธนจำกัดพร้อมด้วยครอบครัวสุขสันต์คุณกายรัชานนท์คุณฮารุสุประกอบและลูกๆจอมพลัง3ยอดกุมารน้องคิรินน้องไนร่าน้องเอเดนพร้อมคุณยายมาร่วมพูดคุยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายอาทิตรวจสุขภาพเฉพาะทางไม่เสียค่าใช้จ่ายเสวนาโดยแพทย์เฉพาะทางและดารารับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยถึงการดูแลสุขภาพของแต่ละช่วงวัยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28เมษายน2567เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณลานลิฟต์แก้วชั้น1เซ็นทรัลพระราม2ค่ะครับคือโรงพยาบาลเราตั้งอยู่พระราม2ก่อนที่จะเชิญเซ็นทรัลพระราม2มาเป็นเพื่อนบ้านนะครับเราก็โตมาด้วยกันแต่ว่าถึงแม้ว่าเซ็นทรัลพระราม2จะมีลูกค้ามาวันหนึ่งหลายหมื่นแต่หลายคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งปริมณฑลก็บางขุนเทียนก็อาจจะยังไม่เคยไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าถ้าเรานำโรงพยาบาลส่วนย่อยเอามาวางไว้ที่เซ็นทรัลก็จะเพิ่มการรับรู้แล้วก็มาลองใช้บริการเป็นแพ็กเกจฟรีเป็นโครงการต่างๆนานาที่เรามีมากมายเราหยิบยื่นความสะดวกสบายและผลิตภัณฑ์ของเราให้สู่พี่น้องประชาชนในย่านนี้ได้สัมผัสได้โดยง่ายอันนี้คือหลักนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาก็หลายอย่างครับโรงพยาบาล28ปีก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีแขนงสาขาที่ดูแลอภิบาลพี่น้องประชาชนเนี่ยครบถ้วนเพียงแต่ว่าในรอบ 4-5 ปีนี้เราก็ได้ลงทุนไปมากในเรื่องของศูนย์หัวใจนะครับเรามีเครื่องไบเพลนซึ่งเป็นตัวที่ตรวจสอบด้วยการฉีดสีแล้วก็สัมฤทธิ์ผลมากแล้วก็สามารถที่จะได้ภาพเห็น2ระนาบในเครื่องเดียวกันในทีเดียวกันก็ทำให้คนไข้สะดวกสบายไม่ต้องคลิกไม่ต้องอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นศูนย์พระเอกของเราศูนย์หัวใจแล้วก็อันที่2ที่ตามมาใกล้ๆกันเครื่องตัวเดียวกันใช้ได้ก็คือศูนย์สมองและประสาทตอนนี้คนเป็นมากแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นติดเตียงเยอะแยะนะครับเราก็มีแผนกสมองและประสาทที่แข็งแรงมีแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญหลายคนเต็มเวลาก็เป็นศูนย์ที่พี่น้องย่านนี้ก็ได้อานิสงส์ในการที่จะรักษาเยียวยานะครับศูนย์ที่3ก็เป็นศูนย์ GI นะครับก็คือระบบทางเดินอาหารเราก็ครึ่งชั้นเลยของโรงพยาบาลหลายร้อยตารางเมตรสมบูรณ์แบบในจุดเดียวตั้งแต่ล้างท้องตั้งแต่ตรวจตั้งแต่ส่องกล้องตั้งแต่รักษาเยียวยานะฮะตัดสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในลำไส้นั้นรักษาเยียวยาภายใน 2-3 ชั่วโมงก็กลับบ้านได้ไม่มีบาดเจ็บไม่มีเลือดออกอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่ได้รับความนิยมมากนะครับอีกอันหนึ่งต่อมาก็เป็นศูนย์ที่เราจับมือกับ GIF Fertility นะครับก็คือคลินิกผู้มีบุตรยากปัจจุบันคนก็ไม่อยากมีบุตรนะครับหรือลังเลหรือมีคนเดียวต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราก็จับมือเพราะว่าเราทำมาหลายปีแล้วแต่กำลังเราคนเดียวผู้เชี่ยวชาญอาจจะน้อยห้องเก็บวิทยาศาสตร์ก็มีใหญ่โตห้องเย็นเยอะแยะนะฮะแต่ว่าเรายังใช้น้อยตอนนี้เราจับมือกันเป็นหุ้นส่วนกันกำลังปรับปรุงศูนย์อยู่พื้นที่ใหญ่โตก็จะทำศูนย์นี้ให้มีชีวิตชีวาแล้วก็รับใช้สังคมใหม่ที่บางทีวันนี้ยังไม่พร้อมจะมีบุตรแต่เก็บเอาไว้อีกสัก 2-3 ปี 5 ปี 8 ปีพร้อมเมื่อไหร่ก็มามีบุตรนะมาด้วยเทคโนโลยีที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับทั่วไปนะครับ 3-4 ปีมาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเราดูแลคนเยอะและผลประกอบการก็ดีนะครับโควิดเนี่ยนะฮะเราก็มีเงินเหลือเงินที่ได้มาก็ไปซื้อเครื่องจักรเครื่อง investigation แพง
อย่างใบเพลนนี่ก็หลายสิบล้านแต่ละตัวก็หลายสิบล้านทั้งนั้นนะฮะศูนย์ประสาทและสมองก็หลายตัวนะครับทุกอันเนี่ยต้องใช้เงินใช้บุคลากรที่มีคุณภาพมีประสบการณ์แล้วเราก็ปรับปรุงศูนย์ให้สวยงามไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นศูนย์สวยแบบนี้หรอครับสวยสว่างสวยเย็นสบายนะครับก็เราก็ปรับปรุงไปนะครับเต็มที่เพื่อคืนกำไรให้แก่มวลชนทั้งหลายที่มาใช้มีหน้าใหม่มาใช้เป็นแสนคนไม่กำหนดพื้นที่ละเขาไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านละเขารู้จักเขาสะดวกเขาย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วเขาก็ยังมาเราอยู่บางทีมาจากชัยนาทก็มีมาจากสุวรรณภูมิก็มีมาจากบางใหญ่ก็มีเขาติดโรงพยาบาลเขาติดหมอเขาติดบริการที่เราจริงใจที่ทำนะครับด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็คือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโลกลงลึกนะครับดูแลอย่างเต็มที่เทคโนโลยีนำสมัยบวกด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เราดีที่ไอ้สร้อยหลังนี่นะครับทุกคนที่นครธนนั้นดูแลคนไข้ดีจนกระทั่งบางคนเอามาเปรียบเทียบเลยว่าต้องไปใช้อันที่มีแบรนด์เนมฝั่งนู้นมากๆไกลๆเนี่ยนะไอ้ใกล้ๆบ้านกับเผลอๆจะดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะต้นทุนถูกกว่าและความตั้งใจของผู้บริหารและสตาฟมั่นคงกว่าเราไม่ได้ต้องการกำไรมาโหฬารเราต้องการอยู่ได้เพราะเราเป็นครอบธุรกิจของครอบครัวแล้วก็เราก็มีค่าเช่ามีตรงนี้ก็เป็นของเราเราก็ค่าเช่าแล้วก็เราก็ทำโรงพยาบาลได้เราทำโรงเรียนนานาชาติด้วยนะฮะเบสิสก็ประสบความสำเร็จเราก็จะกำลังจะทำอีกหลายอย่างที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในย่านนี้ซึ่งก็อพยพมาอยู่ย่านนี้มากขึ้นทุกวันบางพื้นที่บางมอญเป็นพื้นที่กว้างนะครับมีคนอพยพเข้ามาอยู่จากสัมพันธวงศ์จากป้อมปราบจากพระนครซึ่งไม่มีที่นะครับก็มาอยู่ชานเมืองไอ้ที่จะได้50ตารางวา80ตารางวาก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่อื่นมันไม่มีแล้วนอกจากหนองจอกซึ่งอาจจะไกลมากไปนะครับเราก็จะทำสิ่งนี้กิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำเป็นการรับสมาชิกใหม่บอกกล่าวกับผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ยังไม่เคยมารู้จักนครธนให้ได้รู้จักให้มาใช้บริการทดสอบประจานเนี่ยนะหลายอย่างเนี่ยนะฟรีแล้วก็มีแพ็กเกจดีๆที่จะออฟเฟอร์ให้แก่ผู้มาใช้บริการนะครับก็เป็นการโปรโมชั่นนะครับให้รู้จักเราแล้วก็ถ้าได้มาเราสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ค่อยไปไหนแล้วครับเพราะเรารักษาดี3วันนะครับวันที่เป็นวันแรกคือจะมีการเสวนาเข้มข้นนะครับมีดารามีอะไรจะมาประกอบเราจะดมหมอมือหนึ่งของแต่ละศูนย์มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและทำทั้ง3วันนะฮะวันศุกร์วันเสาร์ซึ่งสุดวันอาทิตย์ซึ่งจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงเดต้านิวครบจบทุกข่าว